ือในฟีดข่าวเนี่ยโอ้โหฮึ่มไปหมดเลยอันนี้เราก็ได้ข่าวมาจาก snook.com นะหลังกระแสออกมาว่าเปิดตัวคบกันนะคะระหว่างคุณแมทกับคุณสงกรานต์ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาเที่ยงคืนคุณสงกรานต์ก็ได้โพสต์ไอจีส่วนตัวโดยมีข้อความประมาณนี้ขออนุญาตอ่านตามไอจีส่วนตัวของคุณสงกรานต์เลยนะคะว่าผมเนี่ยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษน้องแมทและคุณแม่ที่ต้องมารับเรื่องแบบนี้เพราะผมเป็นต้นเหตุอยากจะขอร้องทุกท่านที่ไม่ถูกใจในเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าไม่สบอารมณ์ก็ให้มาลงที่ผมได้เสมอจะโซเชียลมาจะแบนผมหรือเวลาเจอผมอยากจะมาระบายก็จะรับฟังและพูดคุยกันด้วยเหตุผลครับผมน้อมรับและผมก็ยืนยันว่าเป็นฝ่ายเข้าหาน้องเองที่ผ่านมานะคะน้องเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุในการเป็นมือที่3อย่างที่ทุกท่านคิดค่ะค่ะแล้วก็บอกว่าผมแล้วก็คุณแอฟได้แยกทางกันมานานแล้วตามที่ทุกคนทราบแล้ววันนี้ผมก็ขอโทษคุณแอฟแล้วก็ครอบครัวที่ผมทำให้มีเรื่องต้องไปกระทบกระทั่งกันอีกส่วนเรื่องลูกตลอดเวลาที่ผ่านมาผมคุณปู่คุณย่าช่วยดูแลน้องอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการกระทำแต่เพราะว่ารักจริงๆอย่างไม่มีข้อแม้ถ้าอยากระบายในเรื่องนี้ให้มาลงกับผมคนเดียวได้เต็มที่ไม่เสียค่าปรับอย่างแน่นอนครับอ่ะพอออกมาโพสต์ไปนะคะก็มีกระแสเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แต่โดยรวมกระแสส่วนใหญ่ก็ยังโจมตีไปที่คุณสงกรานต์บางคนก็มีความเข้าใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้ซึ่งเราสองคนเองก็บอกว่าอยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายนะคะเพราะหนิงเชื่อว่าเรื่องราวของคนในครอบครัวเนี่ยสิ่งที่จะรู้ดีที่สุดก็คือคนในครอบครัวเขาคุยกันนะคะก็ขอให้เรื่องราวหลายๆเรื่องเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีแต่เมื่อวานคุณแม่แอฟอ่านข่าวบันเทิงเหมือนกันคุณแม่แอฟก็ได้อ่านข่าวของคุณสงกรานต์ก็ยังแอบส่งกำลังใจไปให้อดีตสามีว่าแบบเป็นกำลังใจให้นะหลายๆคนก็เข้าไปชื่นชมคุณแม่แอฟว่าคุณแม่สายสตรองก็อย่างที่บอกว่าบริบทของครอบครัวคนในครอบครัวรู้ดีที่สุดค่ะแล้ววันนี้คุณแมทเองนะเธอจะมีออกงานอีเวนต์นะหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูการแถลงข่าวของเธออยู่นะพรุ่งนี้เดี๋ยวรายการของเราจะมาอัปเดตกันนะคะแต่คุณเป๊กบอกนิดนึงว่าวันนี้ใครที่ดูรายการอย่าลืมแชร์โอ้ยคุณผู้ชมคะกำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ